ชันครับผมวันนี้พี่แว่นมีจอมอนิเตอร์เรียกว่าไงเดียเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์แล้วกันครับผมจากค่าย ISO นั่นก็คือ ISO Forit FS 2333ตัวนี้อารมณ์ดีกว่าเมื่อวานปกติจะโชว์สินค้านี่มันใหญ่นะครับผมมาดูกล่องกันก่อนกล่องเขาหน้าตาจะเป็นเป็นกล่องธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรสวยงามเลยก็เขียนว่า ISO Forris FS 2333 Black ก็คือสีดำนะก็พี่แว่นอ่ะรู้จัก ISO มาค่อนข้างนานก่อนหน้านั้นเป็นจอที่เอื้อมไม่ถึงมากเพราะว่าเป็นจอที่ราคาค่อนข้างแพงแล้วคนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานในแวดวงกราฟิกดีไซเนอร์ 3D การออกแบบเพราะว่าจอ ISO ที่แว่นรู้จักณตอนนั้นอ่ะเป็นจอที่ให้เป็นจอที่ให้ความรายละเอียดของสีความถูกต้องของสีค่อนข้างตรงเวลาเราเล่นสี RGB หรือว่า CMYK ในจอเราเป็นยังไงสีปริ้นออกมาจากโรงงานก็จะเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือสิ่งที่นักออกแบบเขาต้องการนะครับผมแล้วตอนนี้ทาง ISO หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มจับตลาดเกมมากขึ้นซึ่งเราอาจจะเห็นโลโก้ที่ทีม Fnatic นะครับผมก็มีทุกทีมแหละฮะก็จะมีโลโก้ ISO อยู่ที่บนอกเสื้อของทีม Fnatic นั่นหมายความว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมาลุยตลาดเกมอย่างเช่นตัวนี้ฮะ Forris FS 2333กูพูดถูกป่ะเนี่ยถูกนะฮะก็เป็นเหมือนไฮบริดกันเป็นจอมอนิเตอร์ระหว่างการทำงานแล้วก็การเล่นเกมเขาเอา IPS panel ที่มีค่อนข้างไวความไวอยู่ที่3มิลลิเซกนะผมโดยจอทั่วไปจอเกมมิ่งทั่วไปจะอยู่ที่5มิลลิเซกใช่ป่ะครับประมาณนั้นแต่จอForris ตัวเนี้ยจะอยู่ที่3มิลลิเซกนะฮะหน้าตาเขาจะออกยังไงอ่ะดูเหมือนจอ IBM โบราณนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยๆให้คีรอสซูมเข้ามานะอันนี้พี่แว่นอธิบายคร่าวๆนะผมว่า ISO มีที่มาที่ไปยังไงของประเทศไทยตอนนี้ก็นำเข้าโดย Cinex ประเทศไทยอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่างๆของเจ้าตัวจอนี้มาดูรอบๆเจ้าตัว Forris 2333นะฮะก็จะเป็นจอ23นิ้วนะครับโลโก้ ISO อยู่ล่างซ้ายตรงด้านหน้าพาเนลด้านหน้าเนี่ยมีปุ่มแค่1 2 3 4ปุ่มครับก็คือ Signal ก็คือเลือกสัญญาณเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะบอกข้างหลังมี Volume Down Volume Up แล้วก็ Power ปิดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่รับสัญญาณรีโมทนะฮะเดี๋ยวอธิบายรีโมทนิดนึงแล้วกันนะฮะปกติเราใช้จอเนี่ยเราก็จะกดที่จอแต่เจ้าตัวนี้ ISO ตัวนี้จะใช้รีโมทในการคอนโทรลหมดเลย okay. ง่ายๆฮะใช้ฐานแบบเมนบอร์ดนะฮะประเด็นก็คือถ้าทำหายปรับไม่ได้เลยไม่มีปุ่มสำรองไว้ที่ตัวจอนะฮะอันนี้บอกไปก่อนว่าถ้าทำรีโมทหายก็คือเจ๊งครับ อ่ะต่อไปด้านหน้าไม่มีอะไรด้านข้างก็ไม่มีอะไรมีรูเสียบไปฟังมีรูเสียบหูฟังมานะฮะมีรูเสียบหูฟังอยู่นิดนึงนะฮะไหนๆก็ดูด้านข้างฮะเราดูองศาที่เขาปรับได้ของจอนะครับลองขึ้นลงให้ดูเราแม่อันนี้ดูองศานั่นแหละครับเนี่ยถ้าตรงก็ได้ประมาณนี้ส่วนนี้ก็แงนส่วนความสูงนะฮะก็อันนี้คือต่ำสุดพี่แว่นยกปึ๊บคือสูงสุดก็ได้ประมาณสัก10เซนนะฮะ10เซนเนาะประมาณเนี่ยโอเคตรงนี้มีหูฟังแยกออกมาฟังนี้ไม่มีอะไรครับแล้วเดี๋ยวพี่แว่นให้ดูข้างหลังก็จะมีสาย audio in audio out มี HDMI in 2 อันนั่นหมายความว่าสามารถ input สัญญาณที่เป็น HDMI ได้จากคอมเครื่องอื่นจากสมาร์ทโฟนจากอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่เป็น HDMI ได้มี DVI 1 D-Sub 1อันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มสาย Power Adapter นะฮะแล้วก็อีกอันก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ควบคุมอีกทีนึงเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเหมือน Power Com อ่ะฮะ PSU Com มันจะมีสวิตช์ปิดเปิดด้วยเขาจะมีควบคุมไว้อันนี้คือพาเนลด้านหลังของเจ้าตัว ISOForris FS 2333นะฮะเดี๋ยวพี่แว่นจะอธิบายว่าเจ้าตัว ISO Forris FS 2333โอ้ยชื่อยาวจริงเอา ISO Forris แล้วกันมันมีโหมดอะไรบ้างฮะก็กดที่รีโมทฮะกดโหมดซึ่งตอนนี้มันก็จะมี user 1
user 2ซึ่งก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เราสามารถตั้งได้พอกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้ปั๊บอันนี้กลับมาที่ user 1 user 2 sRGB นี่ก็จะเป็นพวกสีสันสวยงามเอาไว้ดูรูปภาพอะไรพวกนี้นะครับผมถัดไป paper ก็เอาไว้อ่านพวกเอกสารทำ Microsoft Word ทำ Microsoft Excel หรือว่านั่งอ่านพันทิปอ่านอะไรที่มันเป็น text นะฮะเขาจะดาวแสงลงนิดนึงแล้วก็ทำให้ภาพมันดูนวลอย่างเงี้ยเวลาหรือว่าเวลาเล่นเว็บเล่นอะไรอ่ะก็อาจจะสบายตากว่านะฮะขออภัยกดมั่วละอ่ะ paper ใช่ป่ะเดี๋ยวขวาไปอีกก็จะเป็นเกมอันนี้โหมดเกมก็จะเป็นโหมดที่เราเล่นกันนะครับผมถัดไปเป็น cinematic ก็เอาไว้ดูไอ้ซีนีม่าครับเอาไว้ดูหนังครับมันจะทำให้ภาพดูแบบดูเย็นนิ่มดูนิ่มๆดูเบลอๆนะครับผมนิดนึงนะฮะต่อไปจากซีนีม่าก็เป็น Eco ก็เป็นโหมดแบบเหมือนปกติแต่จะลดทำให้เราประหยัดไฟซึ่งยังไงเอาไว้เล่นกลางคืนห้องมืดๆเนี่ยเนาะน่าจะได้อยู่แต่ปกติเกมเมอร์เราก็ไม่ค่อยใช้ Eco แล้วก็ซัดเต็มหมดแล้วฮะจาก Echo ถัดไปก็จะวนลูปมาที่ user 1ละโอเคเรามาดูเกมกันนะครับผมและอีกจุดหนึ่งนะฮะที่สำคัญเลยสำหรับเจ้าตัว Acer Forest ตัวนี้ฮะก็คือมีอย่างที่แว่นบอกครับมี Smart ไอ้ Smart Vision ไม่เท่าไหร่ครับมีเนี่ย Smart Resolution กับ Smart Insight Smart Resolution นี่ก็คือเวลาเราเล่นเกมสมมติ Resolution จอเราอ่ะ 1980แล้วเราเล่นเกม CS:GO เนี่ยเป็น resolution แบบเต็มจอที่1600x900เวลามันเต็มจอมันก็จะไม่ภาพมันจะไม่ค่อยชัดแต่ smart resolution เนี่ยมันก็จะช่วยปรับภาพให้มันชัดขึ้นให้มันดูดีขึ้นนิดหน่อยอ่ะถามว่าดีเหมือนชัดเป๊ะเหมือน 1980 มั้ยคำตอบก็คือไม่นะครับผมแต่ก็ทำให้ดูดีแต่ส่วนมากคนเล่นเกมพวกนี้ก็ถ้าเขาเล่นจอเล็กเขาก็เล่นจอตามนั้นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เสริมขึ้นมาอีกอันนึงฮะ Smart Insight Smart Insight นี่ถ้าเคยดูการรีวิวจอของพี่แว่นกับ APS Thailand ไปอ่ะขออนุญาตเอ่ยแบรนด์นะก็จะเป็น BenQ เขาจะเป็นโหมด Black Equalizer ก็ง่ายๆเอาเราเปิดไว้สักนี่มันจะมีบอกว่าเกม RTS เปล่าเกม RTS แบบกลางๆไหมหรือว่า RTS High หรือว่า FPS High FPS อันเนี้ยเราอ่ะ FPS High เลยกันแต่ที่จริงมันก็เหมือนแบบปรับ1 2 3 4 5 5ระดับนะฮะเราเอาไฮและทีนี้จะรู้ได้ไงว่ามันต่างเดี๋ยวเพื่อนเปิดเดโมโหมดก่อนนะฮะโดยการเดี๋ยวรีเทิร์นไปก่อนนะเดี๋ยวคนที่ใช้จอนี้อาจจะงงปึ๊บออฟไงอ๋อโอเคเปิดเดโมโหมดก็คือมันจะทำให้เราแบ่งข้างจอได้แล้วก็จะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงโดยการกดปุ่มนี้ฮะกดปุ่มสมาร์ทนะครับผมครั้งนึงปะแล้วกดปุ่มขวาค้างไว้สัก3วิพี่จิ้มไม่โดน1 2 3มาแล้วฮะนี่ครับผมเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยซ้ายกับขวาซ้ายคือเป็นพี่แว่นตั้งพรีเซตไว้ที่ FPS High นั่นก็คือไอ Smart Insight Smart Insight ลืมชื่อน่าจะเป็นเลข5เลยนะระดับ5เนี่ยพอกวาดเมาส์ไปมันจะสว่างเห็นปะอันขวาคือเดิมๆอันขวาคือเดิมๆไม่ได้ปรับอะไรถามว่ามีส่วนมากไหมก็มีส่วนฮะในการเล่นเกมที่บ้านน่ะบางทีเห็นป่ะจุดที่ดูขวานะฮะจุดที่มืดๆอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นปรับเป็น Smart Insight เนี่ย5เห็นป่ะมันจะสว่างเลยอย่างด่านดีเทรนมันมีจุดไหนมืดๆบ้างวะคีย์ลอสเนี่ยพี่ลมเนี่ยพี่ลมไหนวะรถไฟเห็นป่ะดูล้อนะฮะดูล้อรถไฟนะครับผมกวาดเมาส์ไปคือเหมือนมันลบเงาออกหมดเลยเห็นยันชั้นล่างรถไฟครับผมนี่ฮะปึ๊บมันก็ถามว่าโกงไหมมันไม่ได้โกงหรอกฮะมันปกติมันก็เห็นแหละแต่มันจะช่วยให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้มันง่ายขึ้นเนี่ยตามมุมหลืบต่างๆมืดๆเดี๋ยวพี่แว่นขอเดินไปข้างบนชอบเทียนฟ้าซองนี้เหรอนี่เห็นป่ะฮะขวาจะมืดนะฮะพอขยับเมาส์ไปสว่างเลยอันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดของเจ้าตัว ISO Forest 2 FS2333 Smart Insight
ที่เขาเรียกว่าฟังก์ชันนี้เขาเรียกว่า smart insight แต่พี่แว่นชอบอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีเดโมให้เราดูว่ามันพอมันปรับแล้วเป็นยังไงนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือ smart resolution ครับผมก็กดปุ่ม smart นะฮะแล้วก็มีตรงนี้ฮะตอนนี้พี่แว่นปิด off ไว้อยู่เราเปิดแม่งสัก5เลยแล้วกันเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมซ้ายกับขวาคือเดิมๆส่วนซ้ายคือมันพยายามปรับภาพให้ชัดขึ้นเทคเจอร์ชัดขึ้นเวลาจอมันขยายเต็มจอเราเล่นแบบผิดส่วนของเขาอะสัดส่วนเกมกับสัดส่วนจอวินโดว์มันไม่เท่ากันนะก็ทำให้ชัดขึ้นคือเด่นของมันคือแบบเวลาเราเห็นศัตรูไกลๆอย่างเงี้ยถ้าไปทางด้านขวาเราจะเห็นแบบมันจะเบลอๆนิดนึงแต่ถ้าเราปรับให้มันเป็นสมาร์ทเรโซลูชันเราจะเห็นชัดขึ้นครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็ชัดเจนเลยฮะซ้ายกับขวาก็เป็นยังไงบ้างสำหรับจอ ISO Forbis FS 2333ตัวนี้นะครับผมโดยพี่แว่นที่โชว์ไปเมื่อกี้จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมทั้งนั้นนะฮะแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้โชว์ไม่รู้จะโชว์ยังไงก็คือการใช้งานตัดต่อแล้วก็การดูสีอะไรพวกนี้ซึ่งพี่แว่นก็มีความรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างยังไงค่อนข้างสดแล้วก็ค่อนข้างดูแบบแตกต่างจากจอมอนิเตอร์ที่พี่แว่นเคยใช้มานะฮะและที่สำคัญเจ้าตัวนี้วิวแองเจิลเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะ178องศานั่นหมายความว่าเห็นปะถ้าพี่แว่นหันอย่างนี้มันก็ยังดูชัดนะฮะมันก็ยังดูชัดอยู่มันไอฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับเวลาเอาไว้ดูหนังอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ได้อยู่หน้าจอเพื่อนๆอยู่ข้างก็จะดูรู้เรื่องแต่คงไม่มีใครเล่นเกมอย่างนี้แน่นอนใช่ป่ะมันเป็นจุดขายครับผมเป็นจุดขายถ้าวิวแองเจิลเยอะอย่างทีวี LED อะไรพวกนี้เขาก็ขายกันที่วิวแองเจิลด้วยนะนะฮะว่าวิวแองเจิลกว้างเวลาแบบห้องรับแขกใหญ่ๆเงี้ยก็สามารถดูได้หลายมุมอะไรเงี้ยอ่ะส่วนอะไรอีกอย่างนะลืมไป refresh rate ตัวนี้ปกติเกมเมอร์จะชอบที่120 140ของ ASUS ของ BenQ 120อะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวนี้ยังอยู่ที่60 Hz นะครับผม60 Hz แต่ก็จะเป็น60 Hz ที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันแหลกแต่อย่างใดนะก็ยังลื่นนะก็ยังลื่นนะเป็น60 Hz ลื่นเป็นกำลังจะบอกว่าเป็น60 Hz ที่ค่อนข้างลื่นลื่นกว่า60 Hz ทั่วๆไปนะฮะอันนี้ไม่มีข้อมูลมายืนยันนะแต่ใช้ความรู้สึกมาบอกล้วนๆนะฮะว่าเป็น60เฮิรตซ์ที่ค่อนข้างลื่นนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับISO Forbis FS 2333ตัวนี้หน้าตาอาจจะไม่สู้ดีอีกอย่างนึงลืมไปเขามีเสียงด้วยมีลำโพงอยู่ตรงซ้ายตรงขวาแต่เสียงก็เอาตรงก็กลางๆครับกลางๆไม่ได้ดีมากที่คุณจะมาทดแทนลำโพงที่แบบมีซับวูเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลำโพงแยกก็ใช้ลำโพงแยกดีกว่าแต่เจ้าตัวนี้มันก็แค่แบบต่อเสียงได้เพิ่มความสะดวกในการแบบคุณเล่นเกมธรรมดาไม่ต้องฟังเสียงมากเหมือน CS:GO หรือว่าทำงานดู YouTube นู่นนี่นั่นก็จะสบายหน่อยนะครับผมแต่ถ้าคุณใช้ลำโพงแยกว่าหูฟังก็จบไปเรื่องนี้ก็ถ้าแนะนำได้ก็ไม่ต้องใช้เสียงนี่ก็ได้ถือว่าเป็นออปชั่นเสริมของเขาที่ให้มานะฮะโอเคใครที่สนใจเจ้าตัว ISO ตอนนี้ฮะ Cinex ประเทศไทยเป็นคนนำเข้าอยู่แล้วก็จัดจำหน่ายโดย CM Network ตอนนี้นะฮะ CM Network เป็นคนจัดจำหน่ายราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นจอที่มี IPS สำหรับทำงานแล้วก็เล่นเกมผสมกันด้วยราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 19,900 บาทอาจจะมีลบบวกลบบ้างแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โปรโมชั่นช่วงนั้นครับผมโอเควันนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปด้วยกันหรือเปล่าไปดูกันหรือเปล่าอยากเจอเมื่อตั้งนาน